สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 5 9 6สอบถามค่ะหากลาออกจากงานตอนอายุ40ปีมีการส่งประกันสังคมมาตรา33ส่งประกันสังคมมาแล้ว180เดือนเดือนสุดท้าย15,000บาทเมื่ออายุ55จะสามารถขอรับเงินได้ไหมหรือต้องส่งมาตรา39ต่อจนครบ55ไหมคะอ่ะมาอีกแล้วนะครับ เหตุผลที่ผมทำรายการนี้ขึ้นมาเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องด้วยมีชุดความเข้าใจผ,ผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างมากแล้วก็เห็นคอมเมนต์เห็นการสนทนากันในข้อความต่างๆเนี่ยนะครับยังมีความเข้าใจผิดอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนไปถึงอายุ55ห้ามออกก่อนอายุ55ถ้าออกก่อนอายุ55จะ ไม่ได้เงินอะไรจากประกันสังคมเลยอันนี้คือเข้าใจผิดอันที่1แล้วก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ถามเข้ามานะครับคือการที่เราจะได้รับเงินกรณีชาราภาพเราไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนไปยันอายุ55ครับเราหยุดตอนไหนก็ได้เมื่อหยุดแล้วเราไม่มีโอกาสได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33อีกแล้วเราก็ไม่ต้องไปดันทุรังสมัครไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ถ้าหากเราไม่ได้ต้องการความคุ้มครองนะครับ คือคุณต้องแยกความคุ้มครองกรณีอื่นๆกับกรณีชราภาพนะครับคือความคุ้มครองเนี่ยมันจะมีเฉพาะตอนที่เราเป็นผู้ประกันตนเมื่อเราออกจากการเป็นผู้ประกันตนไปแล้วความคุ้มครองมันก็จะสิ้นสุดลงตามไปด้วยแต่กรณีชราภาพเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ตรงข้ามกันเลยกับการเป็นผู้ประกันตนคือถ้าตราบใดที่คุณยังเป็นผู้ประกันตนอยู่คุณจะไม่เกิดสิทธิ์กรณีชราภาพเลยดังนั้น ออกแล้วก็ย่อมมีสิทธิครับคนที่ไม่ออกตั้งหากที่จะไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีชราภาพแล้วก็ชุดความเข้าใจผิดชุดที่2นะครับก็คือเข้าใจว่าถ้าเป็นผู้ประกันตนไปถึงอายุ55แล้วเนี่ยต้องออกหรือออกแล้วไม่ต้องส่งแล้วจะได้รับความคุ้มครองต่อไปซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องครับอย่างที่ผมบอกความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยกรณีตายทุพพลภาพคลอดบุตรเนี่ยนะครับ จะมีอยู่กับเราเมื่อเราเป็นผู้ประกันตนแต่เมื่อเราออกแล้วเราจะออกตอนอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความคุ้มครองมันก็จะสิ้นสุดลงคุณออกตั้งแต่อายุ30มันก็จะมีต่อไปอีกไม่เกิน6เดือนจากนั้นก็สิ้นสุดลงคุณออกอายุ55ก็ไม่ได้คุ้มครองต่อไปเพราะคุณออกแล้วดังนั้นถ้าจะเอาความคุ้มครองก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนแต่ถ้าจะเอาเงินชาราภาพต้องไม่เป็นผู้ประกันตน หรือเป็นก็ต้องออกมาถึงจะเอาเงินกรณีชาราภาพได้หวังว่าคงเข้าใจนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะพูดซ้ําไปซ้ำมานะครับสรุปนะครับจากคําถามนี้ก็คือถ้าจะเอาเงินชาราภาพไม่จําเป็นครับที่จะต้องมาเป็นผู้ประกันตนมาตราสาบเกแต่ถ้าคุณจะเอาเรื่องความคุ้มครองอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ